มาถึงมวยคู่3วันนี้นะครับชกกันพิกัดน้ำหนัก141ปอนด์ในรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทนะฝ่ายแดงก็คืออนุรักษ์นะครับที่เด็ด99น้ำเงินเพชรกาฟิลจิตเมืองนนท์นะครับอ่ะดูดาวรุ่งกันไปแล้วครับมาดูมวยเวทใหญ่ๆบ้างครับเชื่อว่าใส่กันนี่แต่ละครั้งแต่ละทีครับลำหนักๆทั้งนั้นแหละครับถอดมงคลเรียบร้อยครับอนุรักษ์วันนี้ออสทีเด็ด99นะครับตัวแทนของเยติถอดมงคลครับส่วนทางด้านของเพชรกาฟิลก็พี่กุหลาบขาวณนนทชัยครับก่อนที่จะได้ดูคู่นี้ครับทำความรู้จักกับทั้งคู่กันก่อนนะครับอนุรักษ์ดาวรุ่งวัย20ปีครับจากอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสครับมาจากนู่นเลยครับชายแดนใต้เลยครับมีเฮียตีแล้วครับสรศักดิ์แท้ตั้งนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99ครับเหมราชสิทธิ์ครูออสนะครับเป็นทีมงานสตาร์เทรนเนอร์นะครับรอเป้าครับต้องบอกว่าค่ายทีเด็ด99ค่ายใหญ่ค่ายดังเทรนเนอร์นี่หลายคนนะครับส่วนทางด้านของเพชรกาฟิลจิตเมืองนนท์ครับ21ปีครับจากพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับมีคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซอเอเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีพี่เดชวินอศิริวุฒิเป็นทีมงานสตาร์เทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับฟอร์มหลังของเพชรกาฟิลนะครับก็มีชนะคะแนนเพื่อไทยพอพนมพรครับแพ้จรวดศึกเกียรตินาวีหรือว่าจรวดศึกกกัมปนาทแล้วก็ล่าสุดครับแพ้คะแนนแก้วกังวานพริ้ววาโยครับที่อตก.3แห่งนี้ส่วนอนุรักษ์ทีเด็ด99ครับชนะน็อกยก5พันลิตรไดมอนด์98ครับแล้วก็มาชนะน็อกยก3สิทธิศักดิ์สวนอาหารปีกไม้แล้วก็ล่าสุดครับแพ้นักชกรุ่นพี่อย่างเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อรวมต้มครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินเมื่อ6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรียกว่าเลื่อนไปทีไป2เดือนครับอนุรักษ์กลับมาใหม่ครับก็เรียกว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นนะครับฟอร์มดีชนะมาตลอดเพิ่งจะมาสะดุดแพ้ทางด้านของเพชรสมุยไฟล์ล่าสุดนี่นะครับในขณะที่ทางด้านของเพชรกาฟิลนะครับทุกท่านน่าจะยังจำได้ดีครับฟอร์มการชกในไฟที่ผ่านมาเป็นประเด็นดราม่านะครับถึงแม้ว่าจะแพ้ทางด้านของแก้วกังวานครับซึ่งเป็นมวยรุ่นพี่แต่แก้วกังวานนี่เดินลงจากเวทีไม่ไหวครับต้องช่วยกันหิ้วปีกลงมาครับก็สภาพของผู้ชนะครับดูจะหนักกว่าผู้แพ้ครับในไฟที่แล้วครับติดตามดูนะครับยังไม่เคยชกกันมาก่อนครับคู่นี้ครับนี่เป็นการมาชกที่อตก.ครั้งแรกของอนุรักษ์ด้วยครับแม่มวยวันนี้มันทุกคู่เลยอ่ะวันนี้ทั้งไอเฮิร์บนะครับไอเฮิร์บสารสกัดสมุนไพรนะครับมาทำอาการไอด้วยแล้วก็สมโอทีดีเพราะมีซิงค์นะแล้วก็อย่าลืมว่าชิวเชิงฮูเซนเจียวหนังแล้วก็จะเรื่องสีนี่ต้องยกให้เลยนะครับสีดีๆนึกถึงสีลีน่านะครับโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงศานุรักษ์ศักดาพงศานุรักษ์นะครับในเรื่องสีนี่ก็ต้องยกเลยทีเดียวนี่นะครับคู่ที่3วันนี้ฝ่ายแดงก็คืออนุรักษ์น้ำเงินเพชรกาฟิลมวยใหญ่141สองคู่ที่ผ่านมาเราดูมวยดาวรุ่งไปแล้วนะครับแล้วก็ดูซ้ายกับขวากันไป2คู่แล้วครับคู่นี้มาดูขวากับขวาครับมวยเวทใหญ่141ปอนด์นะครับเชื่อว่าใส่กันแต่ละครั้งแต่ละทีนี่น่าจะสนั่นแหละครับเดินเข้าหาครับอนุรักษ์เป็นนักชกพันบู๊อยู่แล้วครับโอ้โหเตะขวาแล้วก็โหนสวยครับสับศอกขวาไม่โดนครับทางด้านของเพชรกาฟิลขวางตีเข่าขวาครับตีกันไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาครับเอาละครับได้เห็นนอกเห็นในครับธรรมะนะครับตัวแทนก็มอบแอนตาซินไปทั้งหมดเข็มละ500บาท12เข็มก็ 6,000 บาทนะครับให้กับน้ำเงิน 3K สอร่มเย็นบนเวทีนะครับครับก็คุ้มเพิ่มเติมนะครับแอนตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเครื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวลูกหมากลดหย่อนตอง1แล้วก็ชกอัพพารากอนครับชกอัพคุณภาพมาตรฐานระดับผู้นำครับชกอัพดีไม่กระเด้งไม่กระด้างไม่กระดอนโดยคุณประวัติธนกิจเจริญวงศ์ครับรวมไปถึงบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงศานุรักษ์ผลเวทีตามต่อครับยกที่2ครับคู่ที่3คู่รองของทุกท่านในวันนี้ครับมวยดีวิทยาไทยศึกกิจเมืองนนท์อาทิตย์ที่22พฤษภาคมนะครับนะครับแข้งขวาครับอั
นุรักษ์ก็ต้องบอกว่าแม่ที่ผ่านมาครับฟอร์มดีชนะมาตลอดครับแต่ว่าเนี่ยครับเพิ่งจะมาสะดุดไฟที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าชื่อนั้นไม่พองเหมือนคนอื่นๆแล้วครับวันนี้มีธงน้อยลูกบันใหญ่เพื่อนร่วมค่ายมาให้กำลังใจขอบเวทีเอาละครับเชื่อว่าน่าจะถึงอาวุธแล้วนะครับยกนี้ครับอนุรักษ์เป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาแล้วครับค่ายใหญ่ชนค่ายใหญ่เลยนะครับเอานี่ครับฝ่ายแดงอนุรักษ์น้ำเงินเพชรกาฟิล141ปอนด์นะครับรุ่นนี้รุ่นใหญ่เลยทีเดียวนี่แหละรางวัลเยอะนะจากไอเฮิร์บก็มีสมโอทีก็ได้แล้วก็สิงห์ลีน่านะครับดูคุณทรงวิสัทธ์ดาพงศานุรักษ์แล้วก็ชิวเชิงกู่เซินเจียวหนังด้วยขยับงัดศอกซ้ายครับเพชรกาฟิลเสืออีสานเจอกับพระการจากแดนใต้ครับแม่จากฮุกซ้ายลำตัวครับอนุรักษ์โดนฮุกซ้ายคืนครับแม่ลูกนี้หมุนไป1รอบขยับเข้าหาครับอนุรักษ์ครับเพชรกาฟิลเตะขาครับหมัดขวาไม่ถึงนะครับแทงขวาได้ครับขณะที่เพชรกาฟิลก็ตีเข่าขวาบนเวทีครับวรชิตชื่นชื่นแยกออกมาว่ากันต่อครับเอาละครับไม่หนีแล้วครับทางด้านของเพชรกาฟิลครับวงในใช้แขนขวาขวางหน้าป้ายหน้าไว้ครับเข่าซ้ายเสียบเข้าไปเนี่ยครับพยายามจะหาจังหวะอยู่เข่าซ้ายครับเอาละครับวงในบ้างครับกรรมการสั่งหยุดแล้วแยกแยกแยกแม่แขนขวางดีเหลือเกินนี่แหละรางวัลเยอะเดี๋ยวจะมีรางวัลจากโตโยต้าเคมอเตอร์อีกทั้งหมด21สาขาเข้าศูนย์บริการ19แห่งรับการยนต์ตั้ง8ปีรถหูถึง10ปี02นะครับ662 6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับเดินนะครับอนุรักษ์ครับเปิดเกมครับโอ้คนนึงต่อยลำตัวคนโอ้แล้วครับแล้วมีขึ้นบนครับแลกหมัดกันครับโอ้หน้าบาดเสียวครับแทงมาแทงคืนครับขวาของเพชรกาฟิลครับกรรมการวรชิตแช่มชื่นครับแยกออกมาครับอนุรักษ์พยายามเปิดเกมเดินต่อแต่ว่าเพชรกาฟิลไม่ถอยนะครับต่อยขวาลำตัวเอาละครับท้าดวลชวนแรกเอาหมัดขวามาครับเนี่ยครับต้องบอกว่าเสียววาบเลยครับทางด้านของอนุรักษ์ครับต่อยหมัดมันต้องแบบนี้ครับใส่เข้าไปหมัด1 2อัปคัตมาเนี่ยครับกล้าแลกอยู่แล้วนะครับรายนี้ครับดีเดือดอยู่แล้วครับอนุรักษ์ชื่อไม่ใหญ่แต่ว่าต่อยไปแล้วได้ใจแลกหมัดกันโอ้ยแม่เจ้าแม่เจ้าเดี๋ยวมาได้สวยครับหมัดขวาตามเลยครับเนี่ยครับตามเป็นชุดเลยครับแล้วเพชรกาฟิลก็ไม่หนีด้วยครับปักหลักสู้เลยครับแลกกันเลยครับในช่วงท้ายๆปลายยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเนี่ยครับน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับสัญญาในความมันมาแล้วนะครับปลายยก2ครับโอ้เดินไม่หยุดจริงๆครับอนุรักษ์ลูกนี้โดนห่มตีเข่าซ้ายกรรมการวรชิตชันชื่นแยกออกมาครับเดินต่อครับอนุรักษ์ครับไปให้สุดครับเขี่ยขาหน้าครับเพชรกาฟิลครับหมัดล้วงลำตัวเจอเข่าขวาขวางแล้วแทงซ้ายแทงขวาโต้ครับขวาละคาครับทำให้อนุรักษ์โต้ไม่ได้ชนอีกอนุรักษ์ชนมากครับบู๊ตลอดนะครับเพชรกาฟิลต้องเขี่ยไปอนุรักษ์หมัดไม่ยังตีไม่ชัดถ้าตีไม่ชัดกรรมการต้องแยกกลางเวทีต่อครับแล้วก็เดินใหม่ครับตั้งต้นใหม่ครับอนุรักษ์เพชรกาฟิลครับเนี่ยครับไม่แลกหน้าลงนะครับพลิกออกข้างครับสู้ด้วยกลยุทธ์สู้ด้วยชั้นเชิงสู้ด้วยเหลี่ยมตัวดันออกไปอนุรักษ์หมัดขวาศอกขวาถึงตัวตีได้ไหมเอาละครับเข่าซ้ายเด้งได้กรรมการจะปล่อยให้เด้งเลยครับเนี่ยครับอาศัยลูกสู้ลูกบู๊เนี่ยครับอนุรักษ์ครับเบียดไปเรื่อยครับอย่าหมดแล้วกันครับเพชรกาฟิลขยับเพชรกาฟิลขยับครับแม่โดนแข้งขวาของอนุรักษ์เตะขาซ้ายหน้าครับเพชรกาฟิลครับโดนบวกหมัดแล้วเตะแม่เตะขวาไม่เข้านะครับโดนยกซ้ายบางครับแทงซ้ายราคาครับเจอขวาโต้คืนมาแม่คุย
ต่อยทุกคู่มันทุกคู่เลยอ่ะน้ำเงินเพชรกาฟิลฝ่ายแดงอนุรักษ์อนุรักษ์เดินตลอดทะเลาะอย่างเดียวหาเรื่องหาเรื่องอย่างเดียวหาเรื่องหาเรื่องบูอย่างเดียวอนุรักษ์อนุรักษ์อนุรักษ์เอ้าเพชรกาฟิลเพชรกาฟิลขวางแล้วเสียบเสียบมาเสียบมาโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆอีกแล้วครับผู้รองของมวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์ในวันนี้ครับเนี่ยครับโอ้ยอนุรักษ์ครับผิดเหลี่ยมนิดเดียวผิดจังหวะนิดเดียวครับโดนเขี่ยขาหน้าครับเนี่ยครับพอจะเดินไปต่อยครับไหวพริบดีมากครับเอางัดศอกขวาครับอนุรักษ์ก็ไม่สนเอาโดนศอกซ้ายหมัดขวาขวาซ้ายขวาครับอนุรักษ์เจอเข่าขวาของเพชรกาฟิลกรรมการวรชิตครับแยกออกมาครับโอ้ยังไม่หยุดครับไปต่อครับสุดๆไปเลยนะครับเกมบุกเกมเดินของอนุรักษ์เอ้าต่างคนต่างฮุกซ้ายแม่แกหาเรื่องอย่างเดียวหาเรื่องอย่างเดียวหาเรื่องบนเวทีไม่มีใครว่าเอ้าเอ้าอย่ายุบนะอย่ายุบนะอย่ายุบนะอย่าลู่มานะอย่าลู่มานะเนี่ยครับผลการชกออกมาอย่างไรไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าถึงตรงนี้ครับได้หัวใจแล้วครับได้ใจแฟนๆเลยครับโอ้โหออกอาวุธใส่กันไม่มีหยุดครับแล้วก็ไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมไม่เอาเปรียบคนดูในสนามนะครับแบบนี้ครับถูกใจแหละครับเดินต่อครับอนุรักษ์โอ้ยโดนถีบหน้าจากเพชรกาฟิลครับเตะซ้ายครับเพชรกาฟิลแล้วก็แถมด้วยซ้ายโอ้โหต่างคนต่างแถมครับคนนึงแถมแข้งคนนึงแถมหมัดครับพักก่อนครับสวยๆนะครับผลงานของทั้งคู่นายกที่ผ่านมาครับการันตีผลงานโดยสจ.วิชิตของละออครับสเอเมื่อตอนแล้วก็ลุงสมจิตแว่นแก้วครับติดตามได้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับมวยดีวิธีไทยศึกกินเมืองนนท์ปักหมุดรอไว้เลยครับ PPTV HD 36เสิร์ฟความมันครับบนเวทีตามต่อครับยกที่4เดินเข้าหานะครับเตะขาด้านไปก่อนครับต่อยขวาลำตัวครับอนุรักษ์แหมเชื่อว่าจะคิดบัญชีจะสั่งบัญชีกันยกนี้ครับเพราะว่าปลายยก3ที่ผ่านมาแถมแข้งคนหนึ่งแถมหมัดคนหนึ่งไปต่อครับอนุรักษ์ครับเตะขวาครับหมัดเชิงอาจจะดูไม่สวยงามนะครับแต่ว่าลูกบู๊ลูกสู้นี่ล้านเปอร์เซ็นต์จริงๆครับเด็กคนนี้ครับมาชนอย่างเดียวเลยอนุรักษ์นะครับฝ่ายแดงน้ำเงินเพชรกาฟิลอนุรักษ์เดินอีกแดงนะเพชรกาฟิลที่โดนโดนมาต่อยมา1หมัดเตะขามาต่อยหมัดต่อยหมัดอ้าวหมัดไปหมัดไปหมัดไปเอาอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าสุดไปนะนั่นแหละครับบนเวทีทำหน้าที่ของตัวเองไปเลยครับใส่ให้เต็มที่ไปเลยครับและด้านล่างกรรมการให้คะแนน3ท่านรอดูอยู่แล้วนะครับเดินต่อครับทางด้านของอนุรักษ์เอาละครับปัดขวาตัดลำตัวคืนด้วยแข้งซ้ายครับทางด้านของเพชรกาฟิลแม่ต้องจ่ายคืนบ้างเหมือนกันครับอนุรักษ์เดินต่อครับเตะขาต่อย่างเอาต้องเก็บอาการซ่อนอาการได้ดีนะครับปัดขวาเรียกว่าขยันนั้นอยู่กับทางด้านของอนุรักษ์นะครับก็พยายามเตะขานะครับให้หนียากหน่อยครับเอาล่ะครับนี่ครับปรับเป็นมาเตะขาแล้วนะครับอนุรักษ์ต่อยลำตัวครับเตะขาต่อยหมัดแล้วครับแทงขวาราคาไว้ครับเพชรกาฟิลก็แทงขวาครับกรรมการแยกมาครับโอ้โหแกเดินไม่หยุดครับเดินไม่หยุดต่อยขวาลำตัวครับตีเข่าซ้ายขวาโต้มาครับเริ่มแดงคือโอ้ยถ้าเกิดล้มไม่เป็นเรื่องอภิมาไม่ล้มไม่ล้มได้เข่าครับโอ้โหเอาละครับเสียงเชียร์อนุรักษ์นี่อื้อขึ้นมาอีกแล้วเอาไก่ชนอย่างเดียวอ่ะเอา1 2โอ้โหถูกตำราเตะขาต่อยหมัดต่อยท้องโอ้ต่อยท้องให้ขาตายเตะไม่ออกถอยไม่ได้ด้วยนะครับนั่นแหละครับพูดว่าอีกแล้วครับแหมความพยายามแกเยอะมากครับอนุรักษ์เอาแค่ขวาใส่เข้าไปแค่ขวาหมัดขวามาเอาละครับยังมีเวลาครับเวลายังอีกเยอะนะครับเอาจัดไปเข้าขวาเสียบ
ตั้งกำแพงหน้าไว้ครับเพชรกาฟิลโอ้โหต้องบอกว่าลุ้นกันระทึกเลยครับนาทีต่อนาทีครับทำได้ดีเหลือเกินนะครับในช่วงนี้ครับของอนุรักษ์ครับเนี่ยครับยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาครับโอ้เพชรกาฟิลนี่ดูเหมือนหอนแรงไปเยอะเลยครับเอาละครับดูว่าจะหมดไหมครับอนุรักษ์ไปต่อแน่ครับขยับเข้าไปครับอนุรักษ์เพชรกาฟิลทีบซ้ายเอาไว้เนี่ยครับหุกซ้ายเตะขาไม่โดนเนี่ยครับเฮียตีเฮียตีสั่งเตะขาครับโดนเข่าของเพชรกาฟิลพลิกเองล้มลงไปอ้าวแม่ล้มลงไปด้วยกันครับลุกขึ้นมาพร้อมกันด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยรองคู่เอกวันนี้นะอ้าวอนุรักษ์เดินตลอดทะเลาะโอ้อย่าตามอย่าซัดเด้โอ้ยดีว่าระฆังช่วยไว้ก่อนนะโแล้วก็เดินต่อเนื่องครับโอ้โหช่วงปลายยก4นี่ทำดีขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวเอาละครับยกที่5สำคัญครับสับศอกขวาครับจะสับศอกไม่โดนครับเพชรกาฟิลจับและหาเหลี่ยมตีดันล้มครับทางด้านของเพชรกาฟิลกรรมการวรชิตแตกขึ้นมาครับอนุรักษ์ขยับเขาต่อยครับเพชรกาฟิลจับเอาไว้ครับหมุนหาเหลี่ยมตีเข่าซ้ายมาเจอขวาโต้ครับกรรมการแยกครับโอ้โหถึงพลิกถึงถิงเหลือเกินครับคู่นี้ครับเอาปุกตลอดอนุรักษ์เพชรกาฟิลเดินแล้วยกนี้เดินแล้วไม่ถอยแล้วเอาเป็นดีเป็นไงเป็นการเอาโอ้โหต้องบอกว่าฝุ่นตลบอบอวลไปหมดแล้วนะครับบรรยากาศในสนามครับตื่นเต้นเร้าใจดีเหลือเกินครับอนุรักษ์เดินต่อครับวงในตั้งแขนเอาไว้ขาขวาครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดจริงแล้วครับสุดติงกระดิ่งแมวไปเลยครับคู่รองของวัยดีวิธีไต้ศึกกินเมืองนนท์ในวันนี้ครับโอ้โหดูยากดูลำบากเหลือเกินครับขยันเปิดเกมต่อเนื่องก็คืออนุรักษ์ครับทรงมวยสวยเหลี่ยมตัวดีก็อยู่ที่ทางด้านของเพชรกาฟิลครับกรรมการแยกมาครับลากมากลางเวทีอนุรักษ์เดินต่อไต่ขวาไปครับอนุรักษ์แทงเข่าขวาครับเข่าเตะขวาเพชรกาฟิลแทงขวาครับโดนไป4ครับคืนมา1ครับแต่ว่าก็แหมถือว่าเตะยัดครับเข้ามุมพอดีอนุรักษ์เดินต่อเอ้าหมัดไปเตะโอ้โหโดนถีบก้นจะเบ้าไปแล้วนะครับอนุรักษ์เพชรกาฟิลเอ้าตั้งถอยโต้เอ้าหมัดไปเอ้าออกไปด้วยเพชรกาฟิลถอยตั้งหลักไว้เอ้าเตะติดเอ้าเตะโอ้โหเดินต่อครับทางด้านของอนุรักษ์ครับแกรู้อย่างเดียวครับรู้ว่าต้องเดินแล้วครับทางด้านของอนุรักษ์เนี่ยครับเดินใส่ครับปัดซ้ายแข้งขวามาโอ้โหต้องบอกว่าคลื่นลมยังไม่สงบนะครับคลื่นลมนี่ยังไม่สงบครับโอ้โหแล้วก็ยังมีเวลาด้วยครับโอ้หนึ่งนาทีนี้ไม่น้อยเลยนะครับอนุรักษ์ครับต้องบดครับต้องบดเข้าไปครับเตะไม่เข้าเอาละครับตัดล่างหมัดไม่ถึงเพชรกาฟิลวนแล้วนะครับตอนนี้ครับจับเบียร์มองทีมงานแบบว่าเดินต่อครับเอาเตะขาครับอนุรักษ์ทีบซ้ายครับโอ้โหมวยคู่นี้นี่ภาคเดียวไม่พอครับหมัด1 2ของอนุรักษ์ครับเพชรกาฟิลตีเข่าขวาอนุรักษ์แล้วก็มาซ้ายยัดเอาไว้ครับกรรมการแยกตั้งหลักไปเรื่อยแล้วนะเพชรกาฟิลเอาทีบยันไว้ปกป้องไว้เรื่อยเอาเตะมาก็ยังไม่ถึงเอาเพชรกาฟิลแกขวางไว้เลยนะครับโอ้ต่อยกันดุเดือดจริงๆไฟแดงอนุรักษ์น้ำเงินเพชรกาฟิลนะครับปลายยกแล้วท่านผู้ชม
สามารถติดตามรับชมความมันแบบนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับทาง PPTV HD นะครับเริ่มออกสตาร์ทกันตั้งแต่เวลา 11:45 นเป็นต้นมาครับเอาละครับหมดยกสุดท้ายเรียบร้อยแล้วครับคู่รองของมวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าสุดๆไปเลยครับผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่นะครับทำได้ดีครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับดำเกิงมีศาสตร์ครับแล้วก็ชัดชัยสอนท่าคะแนนใบสุดท้ายธวัชชัยทองฤทธิ์ครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือครับทางด้านของเพชรกาฟิลเพชรกาฟิลจิตเมืองนนท์ครับนักชกวัย21ปีจากพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับโอ้โหต้องบอกว่าพลิกหลายตลบเลยนะครับคู่นี้ครับก็ต้องชื่นชมน้องๆทั้ง2คนนะครับชกกันสนุกมากๆครับถูกใจคนดูทั้งประเทศเลยครับรับรางวัลพิเศษนะครับจากลูกหมากรถยนต์ตอง1ตอง1คือที่1ของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกออโตพาร์ทโดยคุณประวัติธนกิจเจริญวงศ์พักก่อนครับ